เรื่องราวของนายพลแห่งกองทัพโรมันผู้เก่งกาจและประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่กลับถูกใส่ร้ายจนต้องไปติดคุกและถูกบังคับให้เป็นนักสู้เจ้าส่งเวียนที่มีชื่อว่ากร a ดิเอเตอร์เขาต้องสู้กับนักสู้และสัตว์ดูร้ายมากมายเพื่อเอาชีวิตรอดและหาทางแก้แค้นให้กับคนที่ใส่ร้ายเขาบอกเอาไว้เลยครับว่าเรื่องนี้คือตำนานเป็นหนังที่ควรเกี่ก,การดูเป็นอย่างยิ่งเอาละ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังหนังเรื่อง g l a ด i ator กันเลย แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Movie for y ยูด้วยนะครับเรื่องราวด้เริ่มขึ้นที่สงครามเยอรมนีแแม็กซิมัสแม่ทัพแห่งโรมภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันโดยมีจักรพ us, กรรดิมาคัสออริอุสกษัตริย์ซีซ่าแห่งอาณาจักรโรมจักรวรรดิได้ขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอันรกร้างทังตอนเหนือของอังกฤษปราบกลุ่มชนเผ่าที่ไม่ยอมสิโรราบจนได้รับชัยชนะ ขณะที่ฐานทุกคนกำลังเฉลิมฉลองแดดชัยชนะนั้นแม็กซิมัสก็ได้ตรวจเยี่ยมเหล่าทาหารที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามครั้งนี้ก่อนที่แม็กซิมัสจะไปร่วมงานฉลองและเข้าเฝ้ามาคัสเพื่อฉลองชัยชนะหลังจากสงครามจบลงเพียงไม่นานการเดินทางของคอมโมดัสและลูซิลาก็มาถึงคอมโมดัสยังคงเข้าใจว่ามาคัสเรียกตัวมาเพื่อจะประกาศมอบตำแหน่งราชายาทให้กับเขาทว่า การมาถึงครั้งเนี้ยกลับเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเมื่อกษัตริย์มาคัสตตั้งใจที่จะมอบบัลลังก์ให้แก่แม็กซิมัสและเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ความอิจฉาริษยานี้มันคอยแทงใจคอมบูดัสเขารับไม่ได้ที่บัลลังก์จะตกไปอยู่ในมือคนนอกอย่างแม็กซิมัสแม้ว่าคอมบูดัสจะนับถือแม็กซิมัสเป็นเสม,มือนพี่ชายของตนก็ตามคืนนั้นคอมบูดัสจึงตัดสินใจสังหารพ่อของตัวเองหลังจากถูกเรียกพบ ทันทีที่แม็กซิมัสรู <a> ้ว่ามาคัสเสียชีวิตเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามาคาสนะ่ะถูกฆ่าตายแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมัดตัวก็ตามแต่แม็ก <a> ซิมัสเชื่อว่าการตายของมาคัส <a> <it> เป็นฝีมือของคอมโมดัสเพราะก่อนที่คอมโมดัสจะเข้าพบกับมาคัสแม็ก <a> ซิมัสได้เข้ามาพบก่อนและมาคัสเลือกที่จะให้บัลลังก์กับเขาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนและตอนนั้นน่ะมาคัสยังมีอาการแข็งแรงดีหลังจากการตายของมาคัส คอมโมดัสก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ทันทีก่อนจะกลับไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่เมืองหลวงและคอมโมดัสก็ได้ถามหาความพักดีจากแม็กซิมัสทว่าแม็กซิมัสก็ได้เมินเฉยต่อการขึ้นครองบัลลังก์ของคอมโมดัสและเดินจากคอมโมดัสไปยังเย็นชาคอมโมดัสเห็นท่าทีเมินเฉยจากแม็กซิมัสที่ไม่ยอมรับการขึ้นครองบัลลังก์ของเขาจึงได้สั่งทหารหลวงจับตัวแม็กซิมัสและนำตัวไปสำเร็จโทษประหารชีวิตทันทีแม้ว่าแม็กซิมัส ถูกคุมตัวไปประหารชีวิตในป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเขาก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้จากการจับกุมนั้นก่อนจะหลบหนีด้วยม้าสองตัวของทหารหลวงมุ่งหน้าสู่บ้านของตนทันทีที่แม็กซิมัสมาถึงบ้านกลับพบเพียงความว่างเปล่าบ้านเรียนถูกเผาภรรยาและลูกน้องถูกแขวนตรึงกันเขนไว้แม็กซิมัสรู้ได้ทันทีวันเนี้เป็นฝีมือของคอมโมดัสก่อนจะนำร่างของลูกชายและภรรยาของเขาลงมาฝังทว่า หลังจากการฝังร่างของครอบครัวเรียบร้อยแม็กซิมัสก็ได้เป็นลมหลับไปพร้อมกับความเศร้าโศกที่สูญเสียครอบครัวของตนแม้ว่าบาดแผลที่ได้รับจากการต่อสู้ขณะก,กำลังจะถูกประหารจะส่งผลร้ายแรงก็ตามหลังจากที่ฝังร่างของลูกและภรรยาแม็กซิมัสก็ได้เผลอหลับไปหน้าหลุมศพของลูกและภรรยาของเขาด้วยอาการบาดเจ็บทันทีที่เขารู้สึกตัวก็ตื่นมาพบกับความแปลกประหลาดใจเมื่อตัวเขาถูกขังอยู่ในกรงของพ่อขากาด จูบาในพรานที่ถูกซื้อในเหมืองที่เมืองคาเชตชายผิวสีที่ถูกจับมาเป็นทาสเช่นเดียวกับแม็กซิมัสเขาได้แนะนําตัวเองกับแม็กซิมัสและรักษาบาดแผลให้กับแม็กซิมัสด้วยตัวนอนนอนมันจะคอยกัดกินเนื้อแผลที่เน่าและสมานแผลให้กับแม็กซิมัสก่อนจะเล่าให้ฟังต่อว่าพอคาทาสได้ผ่านมาเห็นแม็กซิมัสนอนหลับอยู่จึงได้จับตัวมาและจะนําแม็กซิมัสไปขายทอดสู่ตลาดทาสอีกทีที่มณนทลซักบานครโลมัน แม็กซิมัสที่อยู่ในร่างที่หมดอะไรแตย่ยาเพราะการสูญเสียครอบครัวเขายอมเป็นทาสที่ถูกขังอยู่ในกรงและทำตามคำสั่งทุกอย่างของนายทาสแต่โดยดีไม่มีทีท่าขัดขืนหรืออยากจะต่อสู้แม็กซิมัสเพียงแต่ทำตามคำสั่งของนายทาสทั้งหมดและมีชีวิตดำรงอยู่ไปวันๆเพื่อรอพ่อค้าคนใหม่มาซื้อตัวของเขาไปเพียงไม่นานแม็กซิมัสก็ถูกขายให้กับพ洛克ซิโมนายทุนผู้ชื่นชอบการต่อสู้ p r o x i โมซื้อทาสที่ถูกจับมาเพื่อนํามาใช้ต่อสู้นอกจากเพื่อชื่อเสียงแล้วก็ยังมีเงินรางวัลถ้าทาของเขาสู้ชนะและความชอบส่วนตัวของเขาเพราะครั้งหนึ่ง p r o ซิโมเคยเป็นาทาสและได้ต่อสู้ในสนามของาทาสจนได้เป็นอิสระ p r o ซิโมได้พาเหล่า,าทาส6คนที่ซื้อมาจากตลาดคา,าทาดกลับมาชำระร่างกายที่บ้านของเขาก่อนจะชี้แนะแนวทางสําหรับการเป็นอยู่ของาทาสที่ถูกเขาซื้อมา แต่สิ่งต่อไปที่ท่าจะต้องทำก็คือการเป็นนักสู้ให้กับโปรกซิโมจากนั้นโปรกซิโมก็พาท่าทั้งหมดไปแยกสีตามความสามารถจูบาได้สีแดงเพราะมีความสามารถในการต่อสู้และแม็กซิมัสก็ได้สีเหลืองเพราะเขาไม่ยอมสู้ในตอนคัดเลือกในสนามรบของทา่าเป็นครั้งแรกของแม็กซิมัสที่เขาต้องสู้ในนามของทา่าเขาถูกจับคู่กับจูบาที่ได้เครื่องหมายสีแดงพวกท่าสองคนถูกโซ่คล้องมือไว้ด้วยกัน แม้ว่าแม็กซิมัสไม่อยากจะต่อสู้แต่ก็ต้องสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อสายตานักลงทุนที่คอยเชียร์พวกทาสสู้กันบุรอัธจาร์ของลามปองการต่อสู้ครั้งแรกของแม็กซิมัสและจูบาจบลงด้วยดีแม้ว่าพวกเขาจะถูกลามโซแต่ก็ร่วมกันสู้ได้ดีจนสามารถเอาชนะศัตรูได้ทั้งหมดตัดภาพมาที่คอมโมดัสหลังจากจบสงครามกับชนเผ่าเขาก็ได้เดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมเข้ารับการสืบทอดต,ตำแหน่งกษัตริย์คนต่อไปของจักรวรรดิโรมัน ทำกลางเสียงโห่ไล่ของประชาชนการมาถึงของคอมมูดัสนั้นทําให้การปกครองในรูปแบบรัฐสภาต้องสั่นคลอนเมื่อคอมมูดัสต้องการรวมอํานาจวิีิเขาคนเดียวและยกเลิกระบอบรัฐสภาที่เป็นเหมือนปากเสียงของประชาชนทําให้สมาชิกวุฒิสภาหลายคนต่อต้านและไม่สนับสนุนคอมมูดัสแต่ด้วยอํานาจของกษัตริย์ที่มีคอมมูดัสก็ไม่ฟังเสียงทัดทานใดๆ พร้อมที่จะออกคำสั่งกับทหารที่ขึ้นตรงกับเขาเพื่อกำราบคนที่ต่อต้านเขาการขึ้นของราชของคอมมูดัสนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายแม้ว่าวันแรกของการประชุมเกรกซัสสมาชิกวุฒิทีสภาอาวุโสจะอ่านรายงานเกี่ยวกับการบริหารสุขาพิบาลการจัดสรรที่อยู่เพื่อป้องกันโรคระบาดท,ที่อาจจะมาถึงทว่าคอมมูดัสก็เลือกที่จะปฏิเสธที่จะฟังรายงานพวกนี้และผ่านหาเรื่องเกรกซัส พอรู้ว่าเกร็กซัสนั้นไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับตนและเป็นลูซิลลาพี่สาวของคอมโมดัสที่เข้ามารับหน้าที่แทนและพร้อมที่จะจัดการตามรายงานที่เกร็กซัสแจ้งกรุงโรมภายใต้การดูแลของจกักรพรรดิคนใหม่คอมโมดัสรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากที่อำนาจของตนเองต้องถูกสั่นคลอนด้วยวุฒิสมาชิกสภาเขาต้องการที่จะยกเลิกระบบเดิมและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโรมให้เป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่คอมโมดัส ได้นาประเพณีดั้งเดิมที่กษัตริย์องค์ก่อนได้ยกเลิกไปเขาจะนําการต่อสู้ของเหล่าผู้กล้ากลับมาอีกครั้งแม้ว่ากษัตริย์มาคัสจะยกเลิกประเพณนี้ไปนานแล้วก็ตามแต่คอมมูดัสจะนําประเพณีนี้กลับมาเพื่อดึงความสนใจและความนิยมจากประชาชนเขาต้องการที่จะครองใจประชาชนด้วยกิจกรรมการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดอีกครั้งตัดภาพกลับมาที่แม็กซิมัสเขาเริ่มต้นต่อสู้ในนามของทาสผู้ซื่อสัตย์ จนสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ร,รักของคนในนครโรมันเขาถูกขนานนามว่าคนสเปนทุกครั้งที่ลงสนามเสียงเชียร์จะดังกึกก้องไปทั่วลานประลองแม้ว่าเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการฆ่าฟันแต่เขาก็ต้องทำเพราะถูกบังคับจากนายทาสเขาต้องสู้และทำตามคำสั่งของนายทาสและเพื่อสร้างความสนุกให้กับคนดูและทันทีที่ข่าวการประกาศค้นหานักสู้จากเมืองหลวงไปถึงหูของโปรซิโม เขายินดีที่จะเข้าร่วมต่อสู้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับจกักรพรรดิคนใหม่แห่งโรมโปร็กซิโมและเหล่าทาสของเขาพร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงทันทีเขาพร้อมที่จะส่งทาสเข้าประลองในโคลอเซียมเพื่อชนะใจคนดูทันทีที่โปร็กซิโมและเหล่าทาสบริวารของเขาได้มาถึงโปร็กซิโมได้จูบทักทายรูปปั้นหน้าโคลอเซียมเสมือนว่าไม่ได้เจอกันมานานและเหล่าทาสก็ได้ตะตกตะลึงกับโคลอเซียมสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมา บรรจุคนได้ม,มากกว่าห้าหมื่นคนพวกเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามนุษย์จะสามารถสร้างสิ่งนี้ได้ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ที่พักอาศัยระหว่างนั้นลูซิอสัสลูกชายของลูซิลล่าก็ได้มาทักทายคนสเปนเพราะชื่อเสียงของแม็กซิมัสดดังไกลามาถึงที่นี่และลูซิอสัสรู้สึกชื่นชมต่อคนสเปนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งจะให้กำลังใจและเชียร์คนสเปนต่อไปก่อนที่ทั้งสองจะจากกันแม้ว่าลูซิอัสจะไม่รู้ว่าคนสเปนเนี่ยคือใคร แต่ทว่าแม็กซิมัสรู้ว่าลูซิอัสคือลูกของลูซิลลาต่อมาที่สนามลานปรรองโคลอเซียมวันแรกของพธิธีเปิดงานในโคลอเซียมคอมมูดัสต้องการให้จัดแสดงการเปิดงานโดยสงครามการฆ่าล้างสังหารหมู่ในคาเทจและพล็อกซิโมก็ได้เดีลยวนี้สำหรับการเข้าร่วมงานในการประลองนี้แปลว่านายทุนหลายคนจะมองว่าเป็นการส่งทาสมาตายเปล่าเพราะในประวัติศาสตร์สงครามคาเทจการสังหารหมู่ครั้งนั้น จกักรวรรดิเป็นฝ่ายชนะแม็กซิมัสและเพื่อนของเขาเข้าสู่สนามครั้งแรกพวกเขาต้องตกตะลึงถึงความยิ่งใหญ่ของสนามลานประลองนี้ผู้คนมากมายล้วนโห่ร้องต้อนรับพวกเขาและในการประลองครั้งนี้พวกเขาได้รับหน้าที่สแสดงเป็นคนเถื่อนที่ต้องถูกทหารของจกักรวรรดิสังหารกองทัพสกิปิโอแอฟริกานัสแม้ว่าทาสคนอื่นจะรู้ว่างานเนี้มาตายแต่พวกเขาก็ยอมทําตามคําสั่งของในทาส และยอมต่อสู้ทว่าแม็กซิมัสจะไม่ยอมสิโรราต่อสิ่งที่จะมุ่งมาเอาชีวิตของเขาเขาพยายามปลุกขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมรบเรียกความสามัคคีเพื่อเอาชนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมของเขาและกองเชียร์บนอัฒจันทร์ทันทีที่กองทัพสกิปิโอถูกปล่อยมาแม็กซิมัสก็สั่งทีมของเขาเพื่อตั้งรับพวกเขาล้อมวงการเป็นเกราะรูปเพชรทันทีที่รถม้าพุ่งเข้ามาประชิด ก็จะถูกยกคว่ำไปและฮาเกนหนึ่งในท่าตของพรอกซิโมผู้มากฝีมือในการต่อสู้ก็จะไล่เก็บทหารที่ตกลงมาจากรถม้าทีละคนทว่ามีจังหวะหนึ่งที่ฮาเกนก็ถูกธนูยิงเข้าที่ขาและกําัังจะโดนรถมา้าวิ่งมาตาัดกลางลำตัวโดวยดาบที่ยื่นออกมาจากล้อลากของรถมา้าแม็กซิมัสเห็นข้ามไม่ดีก็ได้กระโดดออกจากวงล้อมออกมาช่วยทำให้ฮาเกนรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ และจากการก้มหลบของฮาเกนทําให้ขบวนรถม้าของกองทัพสกิปิโอแต่กุลเิงไม่เป็นรูปขับชนกันจนรถม้าล้มไม่เป็น่าวิ่งไม่เป็นขบวนและสถานการณ์นี้ก็ได้สร้างความได้เปรียบให้กับเหล่าคนเถื่อนทําให้คนสเปนมีโอกาสตลบหลังพวกฐานอีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลูกทีมของเขาตั้งขบวนใหม่อีกครั้งเตรียมที่จะตั้งรับมือกับรถม้าที่เหลือเหล่าทาสพวกเขาแยกกันไปตามคําสั่งของคนสเปน กลุ่มหนึ่งไปปล้นรถมา้าอีกกลุ่มไปจัดการกับทหารที่หลุดจากขบวนก่นจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและตั้งแถวเรียงเดี่ยวตามคำสั่งของแม็กซิมัสตั้งขบวนเต็มรับมือก่อนจะจบการประลองด้วยการที่แม็กซิม,มัสขี่ม้าไล่เก็บกว่าทฐานที่เหลือภายใต้คำสั่งของคนสเปนทำให้เหล่าทาสเอาชนะกองทัพสกิปิโอได้องค์จักรพรรดิรู้สึกประหลาดใจที่การแสดงครั้งนี้ไม่เป็นไปตามประวัติศาสตร์ แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าคนที่สั่งการเหล่าทาสที่แสดงเป็นคนเถื่อนนั้นนะคือใครก็ตามและไม่รู้ว่าชื่อคนสเปนที่ดังกึกกองทั่วลานปะลองนั้นนะคือแม็กซิมัสอดีตแม่ทัพผู้ที่คอมมูดัสเคยนับถือเป็นพี่ชายคนที่เขาสั่งฆ่าวันนี้ได้มาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วหลังการต่อสู้จบลงการประชันหน้ากันระหว่างคอมมูดัสกับแม็กซิมัสก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคนสเปน พร้อมเปิดหน้าทันทีที่คอมมูดัสต้องการจะรู้ว่าภายใต้หน้ากากนักสู้นั้นนะ่ะคือใครฉายาคนสเปนเขาคือใครชื่ออะไรเป็นใครมาจากที่ไหนทว่าคอมมูดัสที่เข้าใจมาตลอดว่าแม็กซิมัสได้ตายไปแล้วต่างก็ต้องอึ้งและตกใจชั่วขณะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็คือแม็กซิมัสเขาเปิดหน้าและแนะนําตัวต่อหน้าคอมมูดัสอีกครั้งอีกทั้งยังประกาศกล่าวว่าจะล้างแค้นให้กับครอบครัวของเขา และความลับที่แม็กซิมัสเก็บไว้มานานก็ได้ถูกเปิดเผยต่อเหล่าเพื่อนผู้เป็นทาสพ o กซิโมและสาธารณชนที่อยู่ในโคลอสเซียมแม็กซิมัสคืออดีตผู้บังคับบัญชากองทัพฝ่ายเหนือนายพลแห่งกองทัพวิลิกขารับใช้ที่จงรักพักดีต่อเจกวรดมาคาสออรีเรียสแม่ทัพที่เคยถูกคอมมดัสสร้างประหารชีวิตเพราะไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเขาในขณะนั้นทันทีที่คอมมดสัสรู้ความจริง แม้ว่าคอมมูดัสอยากที่จะจับแม็กซิมัสมากแค่ไหนทว่าแรงกดดันจากเสียงโห่ร้องของประชาชนบนอัฒจันทร์ทำให้คอมมูดัสต้องยอมปล่อยผ่านและปล่อยตัวของแม็กซิมัสไปและต้องยอมจำนนต่อเสียงเชียร์ที่มีให้แม็กซิมัสผูกเขาร้องสรรเสริญแม็กซิมัสอย่างกึกก้องและกดดันคอมมูดัสทำให้คอมมูดัสต้องคล้อยตามเสียงเชียร์และจำยอมต้องยกนิ้วชื่นชมให้แก่ชัยชนะของแม็กซิมัสในสนามประลองในครั้งนี้จากนั้นการมีอยู่ของแม็กซิมัส ก็ยิ่งทําให้คอมโมดัสรู้สึกงุนงิดเป็นอย่างมากและเขาจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้คอมโมดัสได้สั่งให้ลงโทษประหารชีวิตฐานที่ปกปิดความจริงที่โกโหกว่าแม็กซิมัสได้ตายไปแล้วแม้ว่าควินตัสนักรบผู้เคยอยู่เคียงข้างแม็กซิมัสที่ในตอนนี้ได้กลายมาเป็นองครักษ้างกายของจกักรพรรดิคอมโมดัสตัดภาพมาที่ลูซิลลาทันทีที่เธอรู้ว่าแม็กซิมัสยังมีชีวิตอยู่เธอก็รู้สึกมีความหวังอีกครั้งที่จะกอบกู้โรมจากน้องชายของเธอ ที่ในตอนนี้อำนาจบริหารอยู่ในมือของคอมบูดัสทำให้สิ่งที่พ่อของเธอสร้างมานั้นจนตอนนี้บ้านเมืองมันเละเทะไปหมดแล้วและตอนนี้คอมบูดัสทำให้โรมมีแต่ความวุ่นวายและพลานเงินในคลังไปกับการจัดงานประลองในตอนนี้แม็กซิมัสคือความหวังเดียวที่ลูซิล่ายังมีอยู่เธอไม่อรอช้าที่จะลักลอบแอบเข้าไปเยี่ยมแม็กซิมัสในบ้านพักของโทกิโมลูซิล่าบอกแผนยึดอำนาจคืนจากคอมบูดัสแก่แม็กซิมัส เพราะศัตรูส่วนใหญ่ของคอมมูดัสอยู่ในวุฒิสภาเกรซัสหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่พร้อมอุทิศตนให้กับโรมจะให้ความร่วมมือกับแม็กซิมัสหลังจากที่โค่นคอมมูดัสได้แล้วอำนาจจะถูกส่งคืนให้กับวุฒิสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนและการต่อสู้ในโคลอเซียมก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งคู่ต่อสู้ของแม็กซิมัสในครั้งนี้คือแชมเปี้ยนที่ไม่เคยปราชีพจุกของตำนานไทกริสออฟโกล และการต่อสู้ในครั้งนี้ทูกคอมมูดัสเตรียมแผนกำจัดแม็กซิมัสมาไว้อย่างดีเพราะคอมมูดัสต้องการที่จะล้างชื่อเสียงของแม็กซิมัสก่อนที่จะกำจัดเขาทิ้งคอมมูดัสได้เตรียมเสือจำนวน3าตัวพร้อมล่ามโซ่เอาไว้เตรียมปล่อยเป็นอุปสรรคในการต่อสู้สำหรับแม็กซิมัสทันทีเมื่อเข้าใกล้พวกมันเมื่อแม็กซิมัสเข้าใกล้ระยะของเสือทหารจะปล่อยโซ่เพื่อให้เสือตะคุบได้และถ้าฝ่ายแชมปเปี้ยนเป็นคนที่เข้าใกล้ระยะของเสือ พวกทหารจะช่วยดึงเสือให้ออกห่างจากแชมเปี้ยนทันทีแม้ว่าในสนามนี้แม็กซิมัสได้สู้กับแชมเปี้ยนแห่งโรมอย่างยุติธรรมสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เสือก็ดันเป็นอุปสรรคของแม็กซิมัสกลอุบายที่จักรพรรด,ดิวางไว้ต้อนรับแม็กซิมัสสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้แม้ว่าระยะแรกแม็กซิมัสจะถูกกดดันอย่างหนักแต่ก็หลบและหลีกเลี่ยงเอาตัวรอดจะคมดาบและก็เสือได้ก่อนจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ ขณะที่จัดการกับเสือได้หนึ่งตัวและสามารถทําให้แชมเปี้ยนลงไปนอนกองกับพื้นได้โดยการสับขวานไปที่เท้าของแชมเปี้ยนเสียงโห่ร้องดังกล้องทั่วโคลอเซียมเมื่อแชมเปี้ยนถูกแม็กซิมัสล้มพวกเขาส่งเสียงตะโกนร้องให้แม็กซิมัสฆ่าแชมเปี้ยนและคอมบูดัสก็ต้องยอมใจสนับสนุนเสียงเชียร์นั้นแม้ว่าอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้คอมบูดัสยกมือสั่งให้แม็กซิมัสสังหารแชมเปี้ยนได้ทันทีแต่ทว่า แม็กซิมัสเลือกที่จะโยนอาวุธทิง้งเขาไม่ต้องการที่จะฆ่าแชมเปี้ยนคนนั้นทันใดนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นสรรเสริญถึงความมีเมตตาของแม็กซิมัสแม็กซิมัสผู้เปี่ยมน้นด้วยเมตตาเสียงนี้ดังก้องไปทั่วอัธจันร์คอมบูดัสเริ่มรู้สึกงุญหงิดต,ต่อการมีชื่อเสียงของแม็กซิมัสเขาได้สั่งทหารล้อมตัวของแม็กซิมัสไว้และพูดย้อเย้ยแม็กซิมัสถึงการตายของลูกชายและภรรยาของเขาแม้ว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่จะโห่ขับไล และโห่ร้องสรรเสริญชื่อของแม็กซิมัสก็ตามหลังจากที่แม็กซิมัสเดินออกจากโคลอเซียมทำกลางผู้คนที่กล่าวชื่นชมและสรรเสริญเขาเขาก็ได้พบซิเซโลอดีตทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งสองคนทักทายกันด้วยความปรีดีและซิเซโลก็ได้ส่งถุงเครื่องประดับให้กับแม็กซิมัสในนั้นน่ะมีหุ่นไม้แกะสลักที่เป็นความทรงจำของแม็กซิมัสถึงครอบครัวของเขาแม็กซิมัส ยังคงถามถึงทหารคนอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดของเขาด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงทุกคนก่อนจะฝากซิเซโลไปบอกกับทุกคนว่าเขาน่ยยังมีชีวิตอยู่และขอให้ทุกคนตามหาเขาก่อนจะให้ซิเซโลไปส่งสารถึงลูซิลลาและแม็กซิมัสพร้อมที่จะนัดพบกับเธอเพื่อพูดถึงแผนการกำจัดคอมบูดัสอีกครั้งและเขาต้องได้รับการช่วยเหลือจากลูซิลลาเพราะทหารที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขารอยอยู่ที่ออสเทีย กลับมาที่ทคอมโมดัสเขางุนหงิดมากขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากที่แม็กซิมัสได้ชื่อเสียงเพิ่มและยังเป็นผู้มีเมตตาต่อสายตาของประชาชนและมันยิ่งเป็นฝันร้ายคอยตอกย้ำความรู้สึกของคอมโมดัสที่ต้องการกำจัดเขายังไงก็ไม่เคยได้ผลสำเร็จคอมโมดัสได้วางแผนสำหรับการกำจัดแม็กซิมัสอีกครั้งครั้งนี้คอมโมดัสเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วรอให้แม็กซิมัสเริ่มแผนการของตัวเอง อีกครั้งยังเป็นแผนสําหรับการกําจัดวุฒิสภาบางคนที่เห็นต่างกับคอมมูดัสแม็กซิมัสเริ่มแผนปฏิบัติการสังหารคอมมูดัสอย่างลับๆโดยมีกรกซัสและลูซิลลาให้การสนับสนุนพวกเขายินดีที่จะช่วยไถ่ตัวให้แม็กซิมัสเป็นอิสระจากโปรซิโมและส่งตัวแม็กซิมัสออกจากกำแพงเมืองเพื่อให้แม็กซิมัสได้ไปพบกับเหล่าทหารหารของเขาที่เคยอยู่ใต้อาน,นาตของแม็กซิมัสมากกว่า5000นายแม้ว่าตอนนี้จะมีแม่ทับคนใหม่ แต่แม็กซิมัสก็เชื่อใจฐานทุกคนว่ายังจงรักภักดีต่อเขาทว่าแผนการเนี้ยก็ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของคอมมูดัสทันทีที่คอมมูดัสรู้เขาก็ไม่รอช้าที่จะจัดการกับแม็กซิมัสคอมมูดัสสั่งให้ฐานหลวงไปจับตัวของเกรกซัสมาคุมขังไว้และจับซิเซโลมาเป็นตัวล่อแม็กซิมัสให้เข้ามาติดกับดักทันทีที่ลูซิลลารู้แผนการของคอมมูดัสเธอก็รีบเข้ามาแจ้งข่าวให้กับแม็กซิมัส เพื่อขยับเวลาสำหรับการหนีออกจากกำแพงเมืองให้เร็วขึ้นโดยมีเหล่าทาสผู้ร่วมรบให้การช่วยเหลือและช่วยยื้อเวลาให้กับแม็กซิมัสในการหลบหนีรวมถึงพ洛克ซิโมทันทีที่รู้ว่าคอมบูดัสเป็นคนฆ่ากรรษัตริย์มาคัสผู้เคยให้อิสรภาพแก่เขาเขาจึงยินยอมที่จะช่วยและโดยคำพูดของลูซิลลาพ洛克ซิโมจึงไม่มีทางเลือกเขายินดีที่จะปล่อยให้แม็กซิมัสเป็นอิสระและระหว่างที่ทหารหลวงได้บุกมาถึงที่พักของพ洛克ซิโม เขาก็ได้ปล่อยให้แม็กซิมัสลบหนีไปและตัวเองยอมตายเพื่ชีพเหล่าทาสคนอื่นๆก็สู้สุดชีวิตเพื่อช่วยทวงเวลาให้แม็กซิมัสหนีออกไปทว่าการหลบหนีในครั้งนี้เป็นแผนซ้อนแผนที่คอมมดัสได้วางอุบายเอาไว้ทันทีที่แม็กซิมัสหลบหนีไปพบซิเซโลเขาก็ถูกทหารหลวงของคอมมดัสล้อมจับทันทีวันต่อมาคอมมดัสเลือกที่จะตัดสินชะตาชีวิตของแม็กซิมัสด้วยการประลอง โดยการต่อสู้กันตัวต่อตัวหน้าประชาชนบนลานประลองในโคลอเซียมทว่าการต่อสู้กันครั้งเนี้ที่ดูเหมือนจะยุติธรรมคอมโมดัสได้แอบอมีดแทงเข้าไปที่หลังของแม็กซิมัสก่อนที่จะขึ้นประลองกันณลานประลองโคลอเซียมทันทีที่ทั้งสองคนเข้าสู่ใจกลางสนามประลองแม็กซิมัสก็ได้หยิบทรายบนพื้นขึ้นมาถาทีมีดเนี่ยเป็นปกติที่เขามักจะทำทุกครั้งก่อนที่จะจับดาบทันทีที่แม็กซิมัสจับดาบได้ เขาก็ไม่รอช้าที่จะเปิดฉากประทะกับคอมมูดัสทันทีคอมมูดัสสู้กับแม็กซิมัสได้อย่างสูสีแม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บและเสียเลือดมากคอมมูดัสก็มีคิดที่จะออมมือให้กับแม็กซิมัสแต่อย่างใดและทันทีที่แม็กซิมัสสามารถปัดดาบของคอมมูดัสหลุดออกจากมือได้แม็กซิมัสก็มีความได้เปรียบขึ้นมาทันทีเมื่อคอมมูดัสไม่มีดาบในมือเขาเรียกขอดาบจากควินตัสทว่าควินตัสก็ได้เมินเ,เฉยต่อคำเรียกนั้น อีกทั้งยังสั่งฐานทุกนายที่ยืนคุมสนามเก็บดาบเข้าฝักและให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ห้ามให้ความช่วยเหลือแก่คอมมูดัสอาการบาดเจ็บของแม็กซิมัสทำให้เขาว่าเสียเลือดมากดาบของแม็กซิมัสล่นจากมือแล้วเขาก็เกิดภาพหลอนก่อนจะตั้งสติได้อีกครั้งตอนที่คอมมูดัสชักมีดรับออกมาจากแขนและกำลังจะแทงใส่เขาแม็กซิมัสปัดปองและต่อยสวนคอมมดัสกลับไปก่อนจะล็อกมือของคอมมูดัสได้อีกครั้ง และหักมันเข้าไปที่คอของคอมมูดัสและปลายมีดก็ได้เสียบเข้าไปที่คอของคอมมูดัสทันทีทำกลางสายตาของประชาชนและเสียงเชียร์อันเงียบงนันทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าและภาพหลอนก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทว่าควินตัสได้เรียกชื่อเขาย้ำๆก่อนจะดึงสติกลับมาอีกครั้งแล้วร้องขอให้ควินตัสปล่อยเพื่อนทาสของเขารวมถึงบุติสภาและคืนตำแหน่งให้กับเกรกซัส ก่อนจะสั่งเสียถึงความปรารถนาของกษัตริย์มาคัสออเรเรียสและแม็กซิมัสก็ได้ลม้มลงสู่พื้นพร้อมสิ้นลมหายใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนงัง Gladiator ปี2000เรื่องราวของนายพลแห่งกองทัพโรมันผู้เก่งกาจแต่กลับถูกใส่ร้ายจนต้องไปติดคุกและถูกบังคับให้เป็นนักสู้เจ้าสังวียนที่มีชื่อว่า Gladiator เขาต้องต่อสู้กับนักสู้และสัตว์ดุร้ายมากมายเพื่อเอาชีวิตรอดและหาทางแก้แค้นให้กับคนที่ใส่ร้ายเขาหนังเรื่องนี้ขึ้นหิ่งเป็นตำนานไปเรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องเต็มแนะนำให้รีบไปดูได้เลยครับเพราะตอนนี้กำลังจะมีภาคใหม่ออกมาแล้วด้วยและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Movie for you ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ